ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ห้ามโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงมหาบัณฑิตแห่งมิถิลานครภายในกรุงมิถิลานครตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาพระเจ้าวิเทหราชทรงเฝ้าระลึกถึงคำเสนกบัณฑิตอยู่เสมอว่าจะมีบัณฑิตคนที่ห้าเกิดขึ้นบทบังรัศมีพวกเขาก็แล้วบัดนี้บัณฑิตคนที่ห้านั้นอยู่ที่ไหนพระองค์ไม่สามารถทนต่อความสงสัยได้จึงให้อมาตย์สี่คนไปสืบเสาะหาที่อยู่บัณฑิตนั้นทางประตูพระนครทั้งสี่ด้านอมาตย์ผู้ออกไปทางประตูอื่นๆไม่มีใครพบพระโพธิสัตว์ส่วนอมาตย์ผู้ออกไปทางประตูด้านทิศปาจีนได้เห็นศาลาหลังหนึ่งโดดเด่นกลางหมู่บ้านจึงนั่งครุ่นคิดด้วยความสงสัยว่าศาลาหลังนี้ถูกออกแบบไว้อย่างวิจิตรงดงามผู้สร้างต้องเป็นช่างเองหรือใช้ให้คนอื่นสร้างตามความคิดของตนจึงถามคนที่พักอาศัยอยู่ในศาลาว่านายช่างคนไหนสร้างศาลาหลังนี้ได้รับคำตอบว่านายช่างไม่ได้สร้างตามความคิดของตนเองแต่สร้างตามคำบอกของมโหสถบุตรของสิริวัฒน์เศรษฐีอมาตย์ถามอายุมโหสถก็ได้รับคำตอบว่าอายุ7ขวบจึงคำนวณนับปีตั้งแต่วันที่พระราชาทรงพระสุบินเห็นก็แน่ใจว่าบัณฑิตที่พระราชาทรงสุบินเห็นนั้นคือช่างผู้สร้างศาลาหลังนี้แน่จึงส่งทหารนำสารไปกราบทูลพระราชาว่าบุตรสิริวัฒน์เศรษฐีในหมู่บ้านปาจีนยวมัชคามชื่อมโหสถอายุได้7ปีให้สร้างศาลาสะบกรณีตลอดจนอุทยานไว้อย่างงดงามพระราชาสดับเช่นนั้นทรงยินดีประสงค์จะนำมโหสถเข้ามาพระราชวังจึงรับสั่งให้เสนกบัณฑิตเข้าเฝ้าเพื่อขอความคิดเห็นเสนกเป็นคนจิตใจคับแคบไม่อยากเห็นใครดีกว่าตนจึงกราบทูลว่าขอเดชะบุคคลไม่ได้เป็นบัณฑิตเพียงเพราะสร้างศาลาได้เท่านั้นการสร้างศาลาเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นอัจฉริยะบุคคลแต่อย่างไรพระราชาทรงดำริว่าเสนกะเป็นบัณฑิตน่าจะมีเหตุผลจึงทรงนิ่งไม่ตรัสอะไรทรงส่งทหารของอมาตย์กลับไปพร้อมรับสั่งให้คอยเฝ้าพิจารณาดูมโหสถบัณฑิตอยู่ที่นั้นต่อไปเพื่อส่งข่าวให้ทราบเป็นระยะขณะอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นอมาตย์ได้เห็นมโหสถบัณฑิตวินิจฉัยคดีความอย่างถูกต้องเที่ยงตรงหลายเหตุการณ์คดีเรื่องเกี่ยวกับชิ้นเนื้อวันหนึ่งขณะมโหสถเล่นอยู่กับเพื่อนๆมีเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบชิ้นเนื้อมาจากโรงฆ่าสัตว์พวกเด็กเห็นเหยี่ยวโฉบเนื้อบินมาต่างก็วิ่งไล่ตามไปดักข้างหน้าดักข้างหลังตาก็มองดูเหยี่ยวบนท้องฟ้าจึงสะดุดต่อไม้เนินดินล้มลุกคลุกคลานเป็นแผลถลอกบาดเจ็บแม้เช่นนั้นเหยี่ยวก็ไม่ทิ้งชิ้นเนื้อมโหสถร้องบอกเพื่อนๆว่าเราทำให้เหยี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อได้พวกเพื่อนๆร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าทำได้ก็ลองดูมโหสถจึงวิ่งไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มองท้องฟ้า
แต่มองเงาเหี่ยวที่พื้นดินพอเหยียบเงาเหี่ยวก็ตบมือร้องเสียงดังลั่นทำให้เหี่ยวตกใจกลัวทิ้งชิ้นเนื้อมโหสถรู้ว่าเหี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อจึงมองดูเงาเนื้อที่กำลังตกลงมาจากอากาศเอามือรับไม่ให้ตกถึงพื้นดินผู้คนเห็นมโหสถทำเช่นนั้นก็เกิดอัศจรรย์ในอัจฉริยภาพของเด็กวัยแค่นี้ต่างโห่ร้องตบมือส่งเสียงเซ็งแซ่ชอบอกชอบใจอมาตย์เห็นเช่นนั้นจึงส่งทหารไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบว่ามโหสถออกอุบายทำให้เหี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อในขณะที่เด็กคนอื่นๆทำไม่ได้พระราชาตรัสถามความเห็นของเสนกบัณฑิตว่าควรจะนำมโหสถเข้าวังได้หรือยังเสนกบัณฑิตคิดว่านับจากวันที่มโหสถมาในราชสำนักพวกตนก็จะหมดความสำคัญลงทั้งลาภก็จะลดน้อยลงแม้พระราชาก็จะลืมพวกตนไม่ต้องการให้มโหสถเข้ามาในบรมราชวังจึงกราบทูลว่าบุคคลไม่ได้เป็นบัณฑิตเพียงเพราะทำให้เหี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อการทำให้เหี่ยวทิ้งชิ้นเนื้อเป็นเรื่องธรรมดาพระราชาทรงมีความเป็นกลางจึงส่งพลนำสารนั้นกลับไปให้อมาตย์คอยสังเกตดูมโหสถต่อไปคดีเรื่องโจรขโมยโคมีชายชาวปาจีนยวมัชฌคามคนหนึ่งคิดว่าเมื่อถึงหน้าฝนจะต้องไถนาปลูกข้าวจึงซื้อโคมาเลี้ยงไว้ไถนาแล้วนำไปเลี้ยงกลางทุ่งบางครั้งก็นั่งอยู่บนหลังโคครั้นเหน็ดเหนื่อยก็ลงมานั่งในร่มโคนต้นไม้อยู่ต่อมาวันหนึ่งเขาได้นำโคไปเลี้ยงตามปกติเมื่อรู้สึกเหนื่อยก็ลงมานั่งใต้ร่มไม้เนื่องจากใต้ร่มไม้ลมพัดเย็นสบายจึงเผลอพลันหลับไปขณะที่ชายเจ้าของโคหลับอยู่โจรคนหนึ่งมาขโมยโคไปครั้นชายเจ้าของตื่นขึ้นมาไม่เห็นโคจึงออกตามหาเห็นโจรกำลังจูงโคไปจึงตะโกนถามว่าแกจะเอาโคข้าไปไหนโจรตอบว่าโคข้าจะเอาไปที่ไหนมันก็เรื่องของข้าแล้วชายทั้งสองคนก็ได้เถียงกันขึ้นอย่างรุนแรงทำให้ฝูงชนมามุงดูกันจนแน่นขนาดมโหสถได้ยินเสียงผู้คนเป็นจำนวนมากที่ประตูทางเข้าศาลาจึงให้เรียกคนทั้งสองมาดูท่าทางก็รู้ว่าใครเป็นโจรใครเป็นเจ้าของโคแม้จะรู้มโหสถก็ทำเป็นไม่รู้ถามถึงสาเหตุที่ชายทั้งสองทะเลาะกันเจ้าของโคบอกว่าข้าพเจ้าซื้อโคมาจากคนชื่อนี้แล้วนำไปเลี้ยงกลางทุ่งหญ้าข้าพเจ้าเผลอหลับจึงถูกขโมยหนีไปชาวบ้านรู้ดีว่าข้าพเจ้าซื้อโคนี้มาส่วนโจรก็แย้งว่าโคตัวนี้เกิดในบ้านของข้ามันโกหกอย่าไปเชื่อมันมโหสถถามชายทั้งสองว่าจะยอมรับในคำตัดสินหรือไม่หากยอมรับก็จะตัดสินโดยยุติธรรมเมื่อคนทั้งสองยืนยันว่าจะยอมรับจึงถามโจรก่อนว่าท่านเอาอะไรเลี้ยงโคนี้โจรตอบว่าข้าพเจ้าให้โคดื่มยาคูให้กินงาแป้งและขนมกุมมาศต่อจากนั้นจึงถามเจ้าของโคเจ้าของโคตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนจนจึงไม่มีข้าวยาคูเลี้ยงโคข้าพเจ้าเลี้ยงโคด้วยยามโหสถให้คนนำใบประยงมาตำในครกขยำด้วยน้ำให้โคดื่มโคก็สำรอกออกมาเป็นหญ้ามโหสถนำไปให้ฝูงชนดูแล้วถามโจรว่าเจ้าเป็นโจรใช่ไหมเมื่อโจรสารภาพฝูงชนเห็นเช่นนั้นจึงรุมประชาทันทุบตีโจรนั้นจนบอบช้ำมโหสถขอร้องให้ประชาชนหยุดทุบตีโจรและสอนโจรว่าเจ้าประสบทุกข์ในชาตินี้ถึงขนาดนี้แต่ในชาติหน้าจะประสบทุกข์ในนรกมากกว่านี้ตั้งแต่นี้ไปจงเลิกเป็นโจรเสีย
แล้วให้โจรรับสินห้าอามาตย์กราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาตรัสถามเสนกบัณฑิตว่าควรนำบัณฑิตนั้นมาหรือยังเสนกะทูลว่าการตัดสินก็ดีความเรื่องโคเป็นเรื่องธรรมดาขอให้ทรงรอไปก่อนพระราชาทรงวางพระองค์เป็นครางทรงส่งข่าวไปอย่างนั้นอีก